อุปกรณ์แล้วก็จะมีวัตถุดิบเป็นนมพี่ใช้คาร์เนชั่นนะคะแล้วก็เป็นผงไมโลแล้วก็เป็นโกโก้พี่ใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็จะมีถาดไว้สำหรับคลุกอะค่ะแล้วก็จะมีเครื่องชั่งนะคะไม้พายแล้วก็ตะแกรงสำหรับร่อนนะคะรวมถึงหม้อที่ต้มน้ำแล้วก็ถ้วยสำหรับคนนะคะตัวนี้เราจะเริ่มละลายที่นมข้นก่อนอันนี้ใส่นมข้นหวานนะคะเพื่อละลายไม่ให้มันข้นจนเกินไปจะได้ผสมโกโก้ได้นะคะพี่ทำ2สูตร500กรัมนะคะหลังจากนั้นเราก็คนนะคะคนไปเรื่อยๆคนจนความหนืดลดลงนะคะเหลวขึ้นแล้วนะคะคือถ้าสมมติว่าสามารถที่จะผสมก่อนแล้วก็มาตั้งไฟได้นะคะแต่ไฟเราจะใช้ความร้อนจากไอ้น้ำแทนเราจะไม่ตั้งโดยตรงนะคะเพราะเดี๋ยวจะไหม้นะคะเริ่มคนไปเรื่อยๆนะคะโอเคทีนี้พี่จะใส่โกโก้ตัวนี้ใส่แบ่งเป็น4รอบนะคะเป็นผงโกโก้นะคะสูตรนี้เรียบร้อยนะคะเริ่มคนค่ะใส่รอบที่สองนะคะพี่แบ่งเป็น4รอบนะคะรอบที่3ค่ะหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเราตั้งไฟต่อตัวนี้จะเยอะหน่อยนึงโกโก้นี่สูตรเดียว100กรัมนะคะ2สูตรก็200กรัมใช้ทั้งหมดนะคะรสชาติลองทำแล้วไม่ขมนะคะแต่ว่าเด็กๆอาจจะไม่ชอบเด็กๆอาจจะเป็นคลุกไมโลแต่ว่าไมโลไม่ค่อยติดนะคะลองทำดูแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าชอบออกขมๆนิดนึงก็รสชาตินี้ใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะโอเคสำหรับท่านที่ทำขายนะคะอันนี้อร่อยเลยการันตีสูตรนะคะโอเคตัวนี้หรือออกร้อนๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือในการคลุกให้เข้ากันอีกรอบนะคะแช่ตู้เย็น1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกมาคลุกแล้วก็ปั้นค่ะโอเค1ชั่วโมงแล้วนะคะนี่พี่จะออกมาปั้นนะคะตอนนี้เนื้อมันจะประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ขนาดนะคะปั้นเสร็จเราก็จะคลุกตอนนี้เป็นผงโกโก้นะคะเสร็จจะปั้นนี่เรียบร้อยถ้าใครเจอแบบว่ามันเหลวนะคะให้เพิ่มโกโก้เข้าไปนะคะเพราะบางทีโกโก้ไม่ถึงแต่ตามสูตรแล้วอะค่ะโกโก้ก็คือ100นมข้นหวาน250นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ
ันนี้คือถ้าใครทำขายก็ชั่งน้ำหนักเอานะคะว่าจะเอาน้ำหนักเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็บี้ๆหน่อยนึงก็มาคลุกให้เรียบร้อยนะคะนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วแต่ฝีมือของคนปั้นนะคะบางทีก็ให้มันนี่หน่อยนึงใส่ถุงมือด้วยนะคะอันนี้พี่ทำทานเองพี่ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคลุกหน่อยนึงนะคะแล้วก็มาปั้นอีกรอบนึงวิธีการทำให้นี่ค่ะตรงอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ